อันที่ดังอิลิกาสิมหาคำเดือนสิบเอ็ดไอ้พญานาคเด้งแม่เห็นชีเคปตัวบักไงแดงตึงคือฮ่าแดกดากมึงเถอะฮ่าแดกดากมึงเอ้ยอันนี้คือยังครับนี่นี่ยังเนาะเมียงพระเมียงพระเมียงปลาโอ้ยอิดเป็นเห็ดอลังการตัวนี้เนาะโอ้ปลาตำบักกุ้งสีนี่จนแซ่บอันนี้ขึ้นยังนี่หน้าเป้าครับหนียายโจมากยังมาเจออีกคนนี้อยู่น้อยนึงวะนะเดี๋ยวเฮาหันให้พี่ๆน้องๆกินครับพี่น้องครับจุโอ้โหดีใจแล้วก็เป็นเกียรตินางเอกนี่นี่นางเอกนี่พี่น้องนะส่วนให้ทีมงานนะครับพี่น้องครับกินได้สนุกได้ดื่มได้ก็ต้องทำงานได้ครับมีหลายคนถามว่าพี่อิทโอ้โหอยู่กับแขกทุกวันดื่มทุกวันกินแบบนี้ทุกวันสุกๆดิบๆด้วยทำไงเราต้องมีตัวช่วยครับนี่เลยฮะแนะนำเจซูมินนะครับตัวนี้ฮะเหมาะสำหรับคนที่เขาเรียกว่าเป็นไขมันในเลือดหรือว่าเป็นคนที่ไขมันพอกตับมีปัญหาเรื่องตับกินดื่มทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นตับเราทำงานหนักเราต้องดูแลตัวเองนะครับตัวนี้แหละครับก่อนดื่มก่อนปาร์ตี้นะครับ2เม็ดแล้วก็ก่อนนอนอีก2เม็ดตื่นมานะครับเราก็สามารถไปทำงานได้นี่คือเคล็ดลับเลยนะครับผมแนะนำพี่ๆน้องๆศิลปินดาราหลายๆคนนะพี่น้องเด้อหรือว่าใครที่ไปหาหมอแล้วบอกว่าช่วงแรกๆไขมันพอกตับมีไขมันในเลือดสูงนะครับลองทานสักเดือนนึงนะครับเดี๋ยวเราไปตรวจอีกครั้งนึงว่าไขมันมันจะลดลงหรือเปล่าขอแนะนำตัวนี้เลยเจซูมินนะครับมาขอนแก่นทีไรก็ต้องร้านนี้ครับป้าอ้วน2ที่นี่เขามีอาหารอีสานแบบเลอรสรสชาติอร่อยแซ่บนัวหลายพี่น้องครับมาทีไรก็ต้องมากินนะครับวันนี้ผมมีนัดกับสาวสวยเธอคือใครไปดูกันครับเอาอย่างนอกครับเนาะเอาโอ้ยมาแดกดักมือเลยนางโอ้ยพวกอาจารย์นี่แม่ขอติดไม้เนี่ยคืองามแต่มือนี่เอ้าเอองามกระไดมานะครับพี่น้องครับตำนานฮาแดกดากครับโอ้ยโอ้ยนัดคนมากินเขาเออนัดอีแม่มากินเขาลาดนี่มากประจำแม่ผมมาขอนแก่นย่ำไหนกับมาปลาอ้วน2บ่ครับมันสิเป็นตะแซ่บบ่อีกจังว่าแล้วกับมื้อนี้กับพ่อไข่อยู่ด้วยแต่ว่าอยู่ที่แม่แล้วคือบ่คนคือบ่มีปานใดหรือว่าเขายังบ่อยู่คือยังบ่มาติจังว่าเอาเอาแม่เลี้ยนเชิญเลี้ยนเชิญเลี้ยนเชิญครับระวังนะครับเชิญกับเชิญตัวเนาะของกินฟรีอันนี้บัดดี้บ่นี่อันนี้บัดดี้โอ้เป็นยังกันเป็นแฟนบ่ครับหรือไงเออหาเป็นพี่กับน้องกันนี่ล่ะนี่ฮานี่แฟนจังได๋เนาะงามเนาะโอ้ยมีแฟนไปน้อนี่แม่ยาแดงนี่โอ้ยไม่หลายเขียวแล้วโอ้ยถ้าเป็นกว่าเทียบหลายเอียดนี่หามือนี่ล่ะบ่นี่ยังหิวเข่าเลยได้ยังน่ะเนี่ยสั่งก่อนนี่มันมีอาหารบ้านๆเฮาเลยเอาอาหารมาก่อนเด้อเอาพวกแซ่บที่สุดในร้านเลยทรงๆเพิ่นแต่งชุดแบบนี้เพิ่นอาจจะมีฟ้าวมีหยังนั่งดีก่อนแม่คุณล่ะวะเออเชิญๆๆๆครับอ่ะๆพากันไปใส่นี่ครับนี่แซ่บๆกินแล้วบ่ครับกินแล้วครับกินแล้วเอาแสดงว่าเพิ่นกินอยู่ห้องในได้น่ะมีห้องข้างในนําบ่ครับผมโอ้ยเอาแม่นั่งๆๆขออภัยมานี่เด้อว่ามันมีอภัยอภัยนั่งแม่นั่งนี่ปาดตำนานพี่น้องเอ้ยตำนานนี่แม่เพิ่นเป็นคนโด่งดังมากๆล่ะก็เป็นคนที่เล่นหนังเล่นละครน่ะเพิ่นเล่นสุดตำนานแม่ใหญ่แดงนี่เรื่องแรกๆนี่ของแม่ใหญ่แดงนี่เล่นเรื่องหนังเฮ้อโอ้แต่เขามาวงการใหม่ๆก็ไอ้หนุ่มที่ปืนไอ้หนุ่มที่ปืนเออเล่นกับบินบรรลือฤทธิ์โอ้จะว่าเป็นนักแสดงมาหลายปีเลยเนาะครับเป็นตัวประกอบมาตั้งปี37พุ่นเป็นตัวประกอบมาก่อนเนียนแม่กินแนวไหนได้โอ้ยแต่เนี้ยนี่ล่ะกินเนี้ยเป็นบ่เออเนี้ยนะแต่ว่าบักแดงๆบ่เอาเด้อพวกปลาเผาพวกอันนี้บ่ล่ะเมี่ยงปลามันสิได้ไหว้ปานะมันสิได้ไหว้บ่ล่ะโดนบ่ล่ะบ่โดนจ้ะเมี่ยงปลาเป็นแนะนำของท่านมาเมียงปลาเป็นอาหารแนะนำจัดมาเพราะว่าเฮามีอีแม่มีรายการดิแม่มีรายการเออต้องนี่แน่มือนี่เด้โอ้ยเดี๋ยวเฝ้ากินก่อน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 เดี๋ยวจังว่ากันเอาแม่เอาหยังเมียงปลาสมุนไพรแกงเห็ดห
อย่างเฮ็ดเพาะมาเออนั่นแหละเอาจัดมาเลยอีลาอันนี้ละเอาคือว่าเฝ้าสิไปใส่เอ้ามื้อนี้วันที่13มื้อเนี่ยมันเป็นเปิดตัวหนังผู้บ่าวไทยบ้านอวสานอินดี้ภาค2อีปานีบักทองคำฮะอีปานีบักทองคำอู้นี่นี่บ่เสืออันนี้บ่ตามเสือนี่บ่นี่ๆๆนี่ผู้ที่บ้านผู้บ่าวไทยบ้านอวสานอินดี้นี่เนี่ยทองคำปานีอู้หนังเรื่องนี้อยู่ในความทรงจำผมเด้บ่10ปีที่แล้วนี่ผมแบบผมได้ห้องไห้น้ำเพราะว่ามันเป็นหนังที่มันบอกถึงความเป็นบ้านๆผมมักฉากที่อีแม่ขวยกุจีอยู่นี่มั้ยเออบักทองคำมากวนมั้ยฮู้บ่อีกครับตาพักแม่เขาวงการมันบ่ค่อยได้แต่งตัวดีน้ำเขาเถื่อใช่ให้กูใช้ตาเถื่อบักกะแรงเออตาถิ่นทัดทัดมันเป็นตำนานของที่แม่เบ้าตอนน่ะแดกดากมึงเฮ้อเฮ้อเฮ้อไปเบิ่งซินี่ขี่ใส่หน้ากูนี่หือผู้ใดนี่แหละพี่น้องดังไปทั่วบ้านทั่วเมือง10ปีแล้วเพิ่นเอามาเฮ็ดใหม่แม่นบ่ครับนี่แม่นเอ้าเดี๋ยวเพิ่นสิมาเปิดตัวนางมื้อนี้เดี๋ยวผมขอตามไปนำนึงได้บ่ไปเบิ่งบรรยากาศไปอ๋อตอนแรกก็มึงสิไปแล้วกูสิออนซ้อนถึงบัดนี้กูบอกกันนี่นะภาคนี้มันต่างกับภาคที่แล้วจังได๋ภาคนี้มันอันภาคที่แล้วมันจะหัวแม่นบ่แม่นแต่ภาคนี้มีทั้งหัวมีทั้งไห้นี่ดราม่าแม่บอกจังซี่แล้วมึงสิไปมึงก็ไปเด้ออีกกูบ่ได้ออนซ้อนโอ้ยอุตส่าห์นัดมากินข้าวเอ้าเดี๋ยวสิตามไปเดี๋ยวกินข้าวก่อนจะเข้านึงเดี๋ยวเฮาตามกันไปโอเคเลยโอเคสิกาเลตกับอาแดกดากโดนเติบแล้วนะไม่พอกันเนี่ยไม่พอกันเนี่ยไม่พอกันเป็นนักแสดงแบบเป็นนักแสดงประกอบมาก่อนต้องประกอบกันกับหมื่นละ200พุ่นแม่อีกหมื่นทุกวันนี่ซุ่มหมื่นหมู่ได้บ่นี่หมู่ได้บ่ได้บ่เป็นหยังดอกเปิดเผยเอาให้เป็นพี่น้องเป็นน้องเป็นกำลังใจแหละสำหรับคนที่อยากเป็นนักแสดงเนาะบางคนพี่น้องเป็นเอกต้าหรือตัวประกอบนี่มีงานทุกวันเด้บางคนมีหลายโมหมายถึงว่ามีคนจ้างหลายโมมื้อนี้ไปโมนี่มื้อนั้นไปโมนี่นี่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าคนเล่นตัวประกอบจริงๆแล้วนี่เงินดีปานใดแม่สมัยตะกี้สมัยตะกี้200จ้ะเดี๋ยวนี้จักวัดเท่าใดแม่ก็บ่ฮู้ได้เดี๋ยวนี้อีหลีตัวประกอบอ่ะก็แล้วแต่บทบาทนั่นแม่นมันแล้วตั้งตาว่าไอ้คนสิมักหรือบ่มักคันถ้าเว้าเอาหัวทิคนั่นน่ะเอามาเท่านี้แต่มาใจให้ตัวประกอบนี่เท่านี้ยังสินะแต่ว่าแม่คิดว่าสุมือนี่คือสิได้หลายกว่าสมัยแม่อยู่เนี่ยพอเรามีบทพูดพอเรามีบทเว้าขึ้นมาหน่อยนึงก็ขึ้นมาหน่อยนึงคือเดี๋ยวขออนุญาตเป็นภาษากลางเพราะว่าเพิ่นหลายๆท่านที่เบิ่งทางบ้านก็อาจจะไม่เข้าใจนำก็ขออนุญาตเว้าภาษาไทยด้วยเมื่อก่อนนี่ก็เป็นตัวประกอบก็ได้ประมาณ200แต่ปัจจุบันที่มาแล้วนี่ก็แม่มีงานบ่อยมากเยอะมากรับบทที่โด่งดังที่สุดก็คือน่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านอวสานผู้บ่าวไทยบ้านอีสานอินดี้นี่มั้งตอนนั้นมันดังขึ้นมาเลยแมนคันที่ดังอีหลีก็15ค่ําเดือน11เออเออไปพญานาคเด้แมน15ค่ําเดือน11ไปดูป้าขึ้นไปว่าสิไปกลางมุ้งเห็นที่เทพตัวบักใหญ่แดงตึงขึ้นซ้ําเพียนี่นั่นแหละแล้วก็องค์บากภาค1ภาค2เนี่ยเล่นมากแล้วก็หนังของออสเตรเลียเดอะร็อกเจ็ดแมนบทธรรมดาได้34รางวัลประกวด60ประเทศครับแต่ว่าเดอะร็อกเจ็ดนี่ได้34รางวัลได้อีกปาดร็อกเจ็ดแปลว่าบังไฟพี่น้องแมนล็อกเก็ตวางไฟคือว่าจรวดได้ละจรวดไปถ่ายอยู่เชียงใหม่แล้วก็ลาวครับแล้วก็ไปประกวดไปเดินพรมแดนอยู่ออสเตรเลียครับแล้วก็แล้วบัดนี้ในหนังเรื่องนี้อีแม่เฮารับบทเป็นหยังเป็นแม่อีปานีแม่อีปานีคือเก่าแม่อีนางเอกนั่นล่ะเพิ่นอยากฮู้ว่าภาคแรกน่ะเป็นหยังอีปานีกับบักไอ้ทองคำท้องถ้ำเป็นหยังบ่ได้กันแล้วบัดนี้เพิ่นอยากฮู้
ผู้กำกับเพิ่นก็เลยมาปืนใหม่ว่าอีแบบค่อนข้างกับอีปานี่เนี่ยมันสิลงเอยกันแบบใดครับก็เลยว่าอยากขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องให้ไปเบิ่งเด้อค่ะเด้อเขาลงวันที่15เอ้าเขาลงล่ะบ่แม่นคือกันคุยกันดีๆเขาลงหนังอ๋อนางคุยกันดีๆฮู้มือเขาลงพ่อโอ้ยยานี่เว้าพูดละเลี้ยงเด้อเมาบ่ต้องเลี้ยงอีต้องเป็นเจ้ามือแม่เด้อแม่เป็นคนจังหวัดใดครับอยู่อำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นยิ่งเว้าเห็นประวัติแห้งเมาถึงหนังเรื่องนี้แห้งอยากเบิ่งเดี๋ยวสิขอตามไปเบิ่งอยู่พุ่นล่ะเดี๋ยวจะหน่อยรออาหารก่อนแป๊บนึงจ้ามาแล้วมาแล้วโอ้ยดูๆๆเพิ่นเฝ้าปาด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 อันนี้อีหยังครับนี่นี่หยังเนาะเมียงปลาเมียงปลาเมียงปลาโอ้ยอิดอูเมียงปลาเป็นหยังวะทะเบียนนี่ล่ะเออคนเฮ็ดอลังการตัวนี้เนาะโอ้บ้านป้าอ้วน2เด้อพ่อแม่พี่น้องอันนี้คือหยังอิดอันนี้คนเฮ็ดจังได๋วะเนาะฮอบ่นี่ฮะปลาปลาปลาจังฮอนี่บ่ก็นะแม่ว่ามันแคบหมูมันบ่เมียนปลาเนาะสิมองดูแถวก็ไม่ค่อยมีนะลูกพวกแถวนี่ปีนี้เท่าไหร่แล้วนี่แม่เลข7กับเลข8มันแข็งแรงเนาะเคล็ดลับตรงไหนวะคือแข็งแรงบ่หยังเฮาต้องทําใจให้สบายบ่ต้องไปเครียดบ่ต้องไปขี้เหียดรวยหรือจนคนเหมือนกันนั่นเป็นของเฮาก็เป็นของเฮาวันยังคําบ่ต้องไปนั่นดอกเห็นเขารวยเห็นเขามีรถยนต์เห็นเขามีบ้านหลังงามหลังสวยใส่ท้องถึงใหญ่ๆไปอ่อนซ่อนแม่เฉยๆนี่ก็ดีถึงจังได๋มันก็เฮาเฮ็ดได้ซ้ําใดมันก็ได้ซ้ํานั่นล่ะเฮาเป็นคู่น้อยเฮาก็รับเงินเดือนคู่น้อยว่าแม่นเฮาเป็นคู่หน่อยเฮาสิไปรับเงินเดือนคู่ใหญ่แม่นบ่แต่ว่าอย่าลืมเด้อน้ำใจต้องมีเอ๊ะขปุนนะป้าตำบักหุ่งสีนี่จังแซ่บบุดสีนี่บ่ดีซ้ําสีแน่นอนดอกโอ้ยเออแม่นน้ำมวนได้น้ำหมอลำสิ่งสีหน้านวลส่วนๆอายว่าไว้แน่เท่านั้นแล้วเข้ามานี่ข้าวเหนียวจะกินหลายด้วยแม่เด้อน้ำปากมันหลายผมนี่ภูมิใจครับเพราะว่าผมมักอีแม่เวลาเพิ่นเล่นเพิ่นเล่นสุดโตเพิ่นเล่นเต็มเล่นใหญ่เล่นแบบแล้วก็แล้วแต่บทบาทผมคิดถึงพ่อหลอดตอกได้อันนึงอ่ะเวลาเห็นอีแม่แล้วเพิ่นสิเล่นถึงหน้าบ้านเฮาเล่นถึงแล้วมันเฮ็ดให้พวกเฮาอมยิ้มไปนําแต่ละอันเพิ่นว่าแต่ย่ามันซึ้งเพิ่นก็ซึ้งเด้โอ้ยแม่กำลังถ่ายคลิปอยู่กับอิดโป่งล่างจะอื่นสะอ่อนสวัสดีครับอาแดกดากอยู่นอเวลูกสาวโอ้ยเนาะแม่เด้อลูกสาวงามตัวละเนาะเบิ่งลูกดิ้นกันน่ะยังไงพอบ่กำหูกำหูกำหูเฮ้ยลิ้นกันนะโอ้ยเบิดหนังว่ะโมเมนต์ไฮโลโอ้ยโอ้ยแกงเห็ดแกงเห็ดโอ้เห็ดพออืมใช่นะโอ้เห็ดเพิ่นไหมโอ้ผู้เฒ่าต้องมักเห็ดเนาะเห็ดเลยเว้ยบ่ค่อยได้กินเด้นี่เออบุญหลายสายเหง้าได้อีกเออโอ้บุญแสดงว่าบุญปากแม่ครับนี่แหละเอออันบ้านเลยอันใดล่ะอันใดล่ะสิมาใส่อันเนี้ยอันนี้ก็เครื่องอ๋อนี่บ่เออโอเคซิกาเรตพอครับอ๋อไปไปโทรศัพท์ให้เขาน่ะอืมโอ้ยอันวะโอ้ยผู้ใดโทรมาอีกเนาะบัดนี้เนาะฮัลโหลฮะเป็นยังล่ะห่วยว่าจะกินได้คำเดียวนึงแม่ไปเดี๋ยวนี้บ่ไปเดี๋ยวนี้พ่อนะเขาบอกให้แม่ไปเดี๋ยวนี้เอาโอเคสิกระดัดเลยเลสโกไปไปเลยไปละเด้อขอบใจหลายๆเอ้าเอ้าจะไปไงเถอะเอ้าอ
บรรยากาศเนี่ยครับพี่น้องก็จะกำลังบึมบับบึมบับทั้งพี่ก็เท่าว่าพี่ดวงนะครับโอ้ยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนังบานเฮ้าผู้ชมครับมาถึงที่ชั้น5เซ็นท่านนั่งกับแม่ใหญ่แดงไว้เดินเข้ามาเห็นนั่นแหละครับคนกำลังมุงอะไรก็ไม่รู้กลุ่มนักแสดงนะครับอุ้ยกำลังซอยจุกคุณอ่ะโอ้โหซูมก็ไม่รู้เห็นกำลังซอยจุกกันอยู่เลยนี่คืองานเปิดตัวหนังเลยเนี่ยพี่โอ้ยไปฝ่ายเมฆะบ่นี่พี่ไปสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเฮ็ดหยังนี่บ่ได้เฮ็ดหยังครับเตรียมเสิร์ฟน้ำให้เขายืนเป่าเหล้านี่เลยบ่นี่ว่าไอ้บ่แม่นเป่าคือเตรียมตัวรอเตรียมตัวรอแขกหน้าคือครับเตรียมตัวรอที่จะขึ้นเวทีครับอันนี้ขึ้นยังนี่หน้าเป้าครับขึ้นกันหนียายโจมากยังมาเจออีกคนนี้อยู่น้อยนึงวะน่ะเยอะนะอย่ากินเยอะได้ครับคนหลายสบายดีพ่อไฟไหมครับสบายดีสบายดีเหมือนเดิมครับตอนนี้ลูกน้องเปิดเพจใหม่แล้วนะโอ้เพจไฟไหมครับโด่งโด่งดังมากมากครับนี่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 พี่น้องไปไหนก็ขายไปได้นี่ซอยจุนี่จุโอ้โหที่ฮอดกลุ่มงานบ่ล่ะนี่ผมเลยไปกินเดี๋ยวรอดูหนังก่อนอย่ากินเยอะเดี๋ยวขอไปดูหนังได้ครับโอ้โหผู้ชมครับหนีจากยายโจ้มาการเปิดตัวหนังอีกเรื่องแล้วมาเจอไอ้นี่อีกสัญญาว่าจะเข้าไปดูหนังด้วยกันมันจะได้เข้าเปล่าไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไปแน่นอนครับพระเอกนี่พระเอกนี่พี่น้องยังมาบอกดอกว่าวาเลนมีตัวอย่างเนาะผมบอกเขาว่าเป็นนายกนะครับเขาบอกครับพี่ยังพอเป็นนายกเลยนะครับต้องไปเบิ่งอีกหนึ่งบทบาทของเอโนมิซ่อร้องเพลงมวนแล้วการแสดงสิเป็นยังไงผมมาบอกให้ฟังว่าผมได้พอมาแล้วเอาไปเบิ่งเองครับที่มาครับไปเบิ่งเองได้ครับพี่น้องได้ฝากพี่น้องนะครับครับฝากให้พี่น้องซิผ่านพี่น้านะครับทุกโรงภาพยนตร์ไทยบ้านเฮาคนอีสานบ้านเฮาต้องเชียร์นะอีสานบ้านเฮานะครับว่ากันครับครับเอ้าคือเปลี่ยนสีเอ้ากลับมาตรงนี้แล้วครับจากร้านอาหารมื้อนี้มาพ่ออีเมเนี่ยคือเปลี่ยนสีเท่านี้อ๋อพี่กระป๋องพี่กระป๋องเปลี่ยนสีกระป๋องเปลี่ยนสีเมื่อกี้กินข้าวน้ำกันอยู่แป๊บมาเร็วโอ้เดี๋ยวนั่งอีกเอ้าอีละสบายดีโอ้ยเล่นดีครับเล่นดีครับบอกอยากบอกว่าไปเบิ่งแล้วเฮ็ดดีเฮ็ดดีกีฬาท่านเบิ่งบ่เบิ่งยังรุ่นคือกันเนาะพ่อละมั้งบ่ยากผมไหวผมลูกหัวหน้ามากผมต้องไปเบิ่งหนังนําครับโอ้ยมากินข้าวโพดเนาะโพดกินน้อยเดียวนี่ซับนี่นั่งนี่ก็เบาบอกครับนี่เอาว่าสิเปรียบจักน้อยสะดอกผมควรบอกผู้ใดเอาเป็นคนลงทุนคุณคุณนั่งผู้นี้บ่ผู้นี้เป็นคนลงทุนบ่นี่โอ้ยไปเบิ่งกันนะไปนั่นนี่บ่นี่บ่คนนี้บ่แม่นั่นๆอาจารย์บุญมาพันดวงนี่บ่โวยว่าให้พี่ให้น้องทั้งสแตกแดกดับคนกำลังเบิ่งตอนนี้เอาหม่องข้างหลังจักหานาทีเดียวอาจารย์ว่าวะเขาได้อาเขาได้ญาติดึงตัวสวัสดีครับป่านี่มาแล้วอีป่านี่เฮ้ยพระเอกเข้าพระเอกเข้าอยู่นี่เพิ่นเลยเดี๋ยวไอ้ไปเบิ่งหนังมาแล้วเด้เป็นไงครับผู้ไอ้ภูมิใจหลายมันโปรดักชันพอแพ้ไปเลยแหละภาพมันงามออกมาแบบน้ำตาสิไหลพี่หลีฉากอาบน้ำมันยังไม่หัวใจใหญ่ขึ้นเขาอ๋อแต่ภาคแรกภาคนี้ก็ยังมีฉากอ่ำนะผมมักหัวนมแล้วง่ามๆพี่ดิฝากพี่น้องข้างในบักละโอ้พระเอกเข้าฝากนะครับมิถุนายนนี้ครับผู้บ่าวในบ้านอวสานดีๆทองคำปานีก็อยากให้คนไทยไปดูกันเยอะอุดหนุนหนังไทยแล้วก็เป็นหนังอีสานที่มีครบทุกรสไม่ว่าจะตลกซึ้งดราม่าแล้วก็โรแมนติกครับครับฝากติดตามด้วยพี่น้องครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับโอ้ยขอบคุณหลายครับเป็นมาจากไหนครับอาจารย์บุญมาพันดวงครับนั้นนี่มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงครับกับพอดีผู้กำกับนี่เพิ่นขอเพลงของนุ่มมี่ซ้อเพราะนุ่มมี่ซ้อนี่ก็คืออยู่ในทีมงานเฮาไปประกอบกับหนังเรื่องนี้เพิ่นก็เลยมาเล่นนําผมอยู่นา
อยู่หน้าผมก็เลยว่าพูดกัน3นาทีครับครับผมเอาสิเดี๋ยวผมเป็นนายทุนให้ครับบ่ถึง3นาทีครับยังเพิ่นก็ยังบ่เปิดเพิ่นยังบ่แล้วอยู่นะผมก็ว่าเอาดูแววตาดูความตั้งใจของผู้กำกับอุเทนแล้วแกเป็นคนที่มีความตั้งใจสูงในหนังเรื่องนี้แกบ่อยากเปลี่ยนตัวแสดงแกอยากได้เดิมๆครับพี่บอยนี่ตะเว้นไปหานักนายทุนนี่มาหลายแล้วครับมาเจออาจารย์บุญมาพันดวงบ่ถึง3นาทีตัดสินใจเอาไปเลยว่าซั่นครับผมเจออาจารย์แล้วอาจารย์บอกทุกครั้งได้ว่าเฮาเนี่ยเป็นลูกอีสานเฮาก็ต้องรักษาความเป็นอีสานบ่ว่าสิผ่านซื้ออย่างต่างๆแต่หนังก็เป็นอีกแบบนึงที่จะรักษาความจันลงความเป็นอีสานเอาไว้อันนี้คือผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองเฮาผมข้างมองว่าคันบ้านเฮานี่มีผู้ใหญ่แบบนี้ให้โอกาสคนแบบนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งดีมากฝากพี่น้องเฮานะครับเห็นเฮาสิเห็นหยังในหนังเรื่องนี้ครับผมว่าบ่เฮ็ดให้ผู้ที่เข้าไปชมนี่ผิดหวังเนื่องจากว่าระบบต่างๆทั้งการถ่ายทำโดยเฉพาะการถ่ายทำของเรานี้ถ่ายทำจริงไม่ใช้กราฟิกคือลงพื้นที่แสดงอีหลีครับอันข้อที่1ข้อที่2ก็คือระบบเสียงที่มีการก้าวผ่านก้าวทั้งแสงสีเสียงนะครับที่มาประกอบกันในหนังเรื่องนี้ทําให้ผมว่าบ่ขี้ละไห้ครับอยากให้ไปเบิ่งครับขอบคุณมากครับท่านครับขอบคุณครับโอ้ยครับขอบคุณครับพี่พ่อดาวบ้านดอนเฮาก็มาครับพี่น้องมื้อนี้พ่อสบายดีเออสบายดีโอ้มาลูกน้องเก่าโอ้ยพ่อเดี๋ยวรอแฮงนับมือแฮงรอเนาะพ่อเนาะครูอาจารย์ครับได้เล่นบ่ครับเรื่องนี้เล่นน้ำมูน้อยนึงลูกโอ้ยพ่อใหญ่ดาวบ้านดอนก็มีเด้ออีพ่อเด้อไปเบิ่งเด้อเสียดายน่าสิได้เล่นหลายกว่านี้ขอบคุณหลายครับใจครับอาจารย์นี่ไล่ซื้อครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับไปเป็นตัวจริงแล้วมื้อนั้นในช่วงโอเคครับอาจารย์ครับ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 เจอกันเด้อครับครับยินดีครับไปเบิ่งหนังมาแล้วเด้อแบบไฟนอนแล้วดีครับม้วนป่ะคะม้วนนูไปยังไงเล่นดีเล่นดีกันเบิดเลยนี่เป็นน้ำตาน้ำตาไหลน้ำเล่นเล่นดีวะไอเล่นตอนไหนวะความรู้สึกไงความรู้สึกไงความรู้สึกป่ะคะดีใจค่ะดีใจหลายๆหนูกับบ่คิดว่าหนูสิได้มาเล่นหนังเรื่องนี้คือกันพี่บอยค่ะเป็นคนหาภาพเห็นน้องมาแคสเบิ่งแล้วก็หนูกับบ่คิดว่าหนูสิได้มาเล่นเรื่องนี้กันรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรตินางเอกนี่นี่นางเอกนี่พี่น้องนางเอกใหม่ค่ะฝากเนื้อฝากตัวในเรื่องค่ะน้องณัฐธัญรัตน์ค่ะโอ้ยขอบคุณมากเล่นดีทุกคนทุกคนครับขอบคุณหลายอีหลาครับนี่ๆๆๆอีปานี่ก็ยังอยู่ในภาพยนตร์ปานี่10ปีผ่านไปน้องปานี่เฮาบ้านไปเออๆๆอ่ะอย่าขวัญใจเลยเป็นไดเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นจังไดเรื่องนี้ก็ในตัวของต้องถามพี่เอดอ่ะเป็นจังไดเนี่ยเสื้อบ้านหนูเป็นนักแสดงอ่ะหนูบ่ทันได้เบิ่งแต่พี่ได้เบิ่งเองว่ะได้ได้เบิ่งก่อนนอนแม่นไปเบิ่งตอนไฟนอนเอ้ยตรงไฟนอนที่จะเข้าในโรงนะครับมันเป็นความรู้สึกที่อ้ายกําลังจะบอกว่าอ้ายนี่เป็นแฟนคลับของนางเรื่องนี้อยู่แล้วขอบคุณค่ะตั้งแต่10ปีแล้วนี่ยอดบเอาเลยอีหลีจำตั้งแต่โตนี้จากผู้บ่าวไปกรุงเทพตะกี้ให้กันยังคือว่าสิกลับมาบ่เนาะแต่เรื่องนี้บ่บอกว่าเพิ่นสิกลับมาหรือบ่กลับมายังบ่บอกแต่ว่ายังเห็นหน้าป่านี้แล้วยังอินคิดถึง10ปีที่แล้วอยากเข้าไปอยู่ในหนังนําเด้ปิดประตูครั้งนั้นปิดตู้ครั้งนี้เอาขี้เลยตวยเด้อพี่น้องจริงๆขอบคุณฝากพี่น้องฝากพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณไอ้อีทนะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแฟนคลับของผู้บ่าวไทยบ้านอีสานยินดีเนาะค่ะภาพยนตร์เรื่องภาพยนตร์เรื่องเนี่ยมันผ่านมาใส่เวลาถึง10กว่าปีเลยทั้งคนไทยทําก่อน11ปีมันยาวนานอีหลีกว่าสิมาฮอดจนนี่เอาจริงๆนักแสดงก็เฒ่าไปหลายคือเก่าเลยยังคือเก่าอยู่เหนือสิ่งอื่นใดเฮาสิบ่กลับมานี่เลยนะคะว่าบ่มีแฟนคลับแบบนี้ค่ะมีความสุขมันใจชื่นยังบอกว่าถึงอ้ายเนี่ยคนทิ้งลูกอยู่แค่บอกว่าเฮ้ย10ปีที่แล้วอ้ายยังจําได้อยู่ก็ยังถามรอคอยอยู่รู้ก็เป็นแฟนคลับของภาพยนตร์เรื่องนี้คือกันแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วอยากจะขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกผู้มีภาคบ่แม่นแค่คนเลือดอีสานเด้อค่ะแท้ทุกผู้มีภาคเลยอยากให้กลับมาดูภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะเพราะถ้าคนได้ดูแล้วอ่ะการันตีเลยว่ายังไงก็รักบ้านเกิดยังมากขึ้นแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเฮาหันให้พี่ๆน้องๆกินครับพี่น้องครับพี่น้องครับโอ้ยครบทีมเลยพี่น้องคุณนะได้ป่ะครับได้ป่ะอีลาครับน้องกระต่ายครับไอ้อีซอยไปน้องกระต่ายบอกให้พี่อีซอยให้หน่อยเดี๋ยวต้องเกรงใจครูไปบูนเขาให้ครูไปบูนเขาซอยคนเดียวไปใส่กับบ่ขาดบ่ได้เด้อพี่น้องนี่พ่อจําแห่นได้บ่อายคนผมแห่นเลยเด้อครับครับมันมีที่ไหนพี่น้องครับนั่นหนังเลยมีจุเป็นขาเลยท่านนะครับมาร่วมงานในรอบนักภาพยนตร์ผู้บ่าวไทยบ้านอวสานอินดี้นะครับก็ให้ท่านมีครับ
รียนเชิญนะครับคุณอีทโปงลางออนด้วยนะฮะครับฝากกันพี่ๆน้องเฮาแน่สแตแดงครับฝากพี่น้องนะครับรายการสแตแดงครับผมกับผู้บ่าวได้บ้านอวสานดีๆ15มิถุนายนมิถุนายนนี้เอโลภาพยนตร์อยากรู้ว่าความดีมันสิอวสานแบบใดไปเบิ่งกันครับเป็นกำลังใจคนบ้านเฮานะครับสุดยอดเลยครับโอ้ยสิไปบ่เนาะนี่เนาะไปครับไปครับหัวหน้าผมยิ่งได้เชิญชวนแล้วก็กลับที่สื่อมวลชนรอบนึงนะครับพี่น้องครับเข้าคนอีสานนํากันครับเข้าต้องสนับสนุนหนังบ้านเฮาคนอีสานบ้านเฮานะครับฝากบอกต่อๆกันนะครับอย่างที่ผมเคยบอกตลอดครับหนังในความทรงจําของแต่ละคนเนี่ยมีบ่กี่เรื่องหรอกครับพี่น้องผมอีทโปงล่างนะครับมีเรื่องนี้แหละครับผู้บ่าวไทยบ้านอีสานอินดี้เมื่อตั้งแต่10ปีที่แล้วเป็นหนังในดวงใจเป็นหนังในดวงใจมื้อนี้สิ้นสุดการรอคอยครับพี่น้องครับ10ปีผ่านมาหนังอันนี้มาเป็นในภาคดีอวสานอินดี้ผมบอกว่าผมมีโอกาสได้เยี่ยมๆเบิ่งนะครับผมได้ไปเบิ่งหนังตอนก่อนที่เขามาฉายในโรงแล้วมันสิมีตอนไฟนอลผมบอกว่าหนังเรื่องนี้ครับโปรดักชั่นบ่อายหนังต่างประเทศเพราะฉะนั้นคนอีสานน้องเห็นได้พี่น้องสุดๆให้ทีมงานนะครับพี่น้องครับยอดเลยครับครับสุดแล้วสุดดีตัวนายสปอนนะครับเดี๋ยวเราต้องกี่ภาคกี่เม้าครับโอ้ยมานายเถอะเนาะโอ้ยงานหนังมาเม้าจริงสิแม่หายไปไหนแล้วเนี่ยเอออยู่ไหนเนี่ยพร้อมเราพี่น้องสื่อมวลชนพร้อมที่จะมันมานี่เยอะเหรอโอ้ยคือจริงๆแล้วมาแล้วก็ต้องเอามันกลับบ้านด้วยมันเองส่งความเชิญครับโอ้ยสิตามหาบักเอบักฝ่ายมันคือมันกินเหล่าขาวแล้วมันเสียไปใช้กับพวกลูกครับนี่แหละครับวุ้นคนเห็นให้มิวสิกวิดีโอให้ผมเหมือนซีนเลยปะหนังผมตุลาครับสับเปลือกสับเปลือกตุลาครับยังเห็ดอยู่บ่ตอนเห็ดอยู่ครับตอนนี้ตัดต่ออยู่แมนๆครับรับรองผู้ชายคนนี้ครับเห็ดหนังเห็ด MV เรื่องใดร้อยล้านทุกเรื่องครับยอดทุนนี่ถล่มทลายครับพี่น้องยอดได้ใดบายอีกเทื่อนึงเจ้าเป็นของเล่าล่ะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยต้องรับผิดชอบไฟเมื่อนี้โอ้ยไวเมื่อนี้ผมได้ครับโอ้ยทำมาเมาอีกแล้วนี ใจดีใจได้พ่อกันเมียใส่ได้เขาเด็กแต่คนละทางปั๊บผู้บ่าวไทยบ้านแสดงว่าข้างใครให้กับสำหรับท่านกระท่านดุลมากท่านดวงนะคะแล้วก็ขอบพระคุณสำหรับพี่ชายโอ้ยครับโอ้ยลงก่อนห้านี่โอ้ยสองเดี๋ยวพี่น้องครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูหนังก่อนแล้วครับยังไงฝากด้วยนะครับผู้บ่าวแท้บ้านอวสานอินดี้นะครับ15มิถุนายนนี้ครับโอ้ยบ่ได้เบิ่งดอกหนังกูมื้อนี้ต้องเบิ่งเจ้าของมากินไหวบ่ไหวบ่น่ะโอ้ยกระจ้านั่นหลายขอโทษนะครับ